เรียกเพื่อนๆมาวันนี้คะเราจะมาชวนกันเปิดต่อมไพเนียลไปทำอะไรแล้วความลับพวกนี้เขามีไว้มานานแล้วนะคะคือความลับเนี่ยมาจากที่ไหนบ้างโค้ชไปรวบรวมข้อมูลนั่งดูเป็นแบบ10รอบเลยค่ะแล้วพวกเราต้องรู้กันอ่ะเป็นข้อมูลที่แบบน่าจะสำคัญที่สุดในชีวิตเลยนะเนี่ยขนาดนั้นเลยค่ะแล้วโค้ชก็มีหนังสืออ้างอิงนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องหลักการของดร.โจหลายคนถามโค้ชคะว่าโค้ชคะทำสมาธิแบบดร.โจทำยังไงเดี๋ยววันนี้มาบอกค่ะนี่นะคะ2เล่มนี้ใครได้อ่านบ้างแล้วคะเนี่ยภาษาไทยนะคะคือเล่มนี้นะใครไปหาอ่านได้นะคะเขาแปลมามีภาษาไทยนะคะทำไมถึงสนใจมากเพราะว่าเริ่มจากตรงที่ว่าไปได้ยินมาว่าคนที่ใช้หลักการทำสมาธิแบบดร.โจเนี่ยสามารถบำบัดโรคได้ที่หมอบอกว่ารักษาไม่หายเอ้ยเขาทำกันยังไงอ่ะคุณสงสัยไหมคะพอเราได้ยินตรงนี้นะเราต้องเริ่มตั้งคำถามเลยค่ะว่าเฮ้ยเขาทำกันยังไงทำไมไม่ได้ใช้ยาแล้วใช้จิตบำบัดจิตยังไงนั่งสมาธิยังไงตรงนี้แหละค่ะที่มันเปิดประเด็นตรงที่ว่า ทำไมจะต้องไปสนใจการบำบัดด้วยวิธีของดร.โจดิสเพนซ่าก็ตรงที่ว่าเฮ้ยมีมะเร็งที่แบบระยะสุดท้ายเขาหายได้อ่ะมันน่าสนใจไหมคะแล้วก็โรคอื่นๆอีกแล้วตัวดร.โจเองอ่ะก็กระดูกหักพิการแล้วใช้สมาธิบำบัดจนกระทั่งกระดูกเนี่ยประสานกันกลับมาคืนแล้วก็เดินได้วิ่งได้เป็นปกติต่อมาพอโค้ชศึกษาของดร.โจเนี่ยก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆเสร็จแล้วก็มาสนใจเรื่องต่อมไพเนียลหลายๆอย่างนะคะวันนี้โค้ชก็เลยจะเอาเรื่องต่อมไพเนียลมานำเสนอให้พวกเราดูเดี๋ยวเรามาเริ่มตรงนี้กันเลยดีกว่าดีไหมคะนี่คืออะไรนี่คือต่อมไพเนียลของเราต่อมไพเนียลนี่นะคะดูตามลูกศรเห็นไหมคะตรงที่แสงสว่างๆเนี่ยเม็ดเล็กนิดเดียวทีนี้ความลับตรงนี้นะคะโดยทั่วไปนะคะพวกเรารู้กันแต่ว่าอะไรรู้กันแต่ว่าต่อมไพเนียลเนี่ยเป็นต่อมไร้ท่อที่ผลิตฮอร์โมนที่เรียกว่าเมลาโทนินซึ่งเมลาโทนินทำให้เรานอนหลับใช่ไหมคะนี่ที่เรารู้กันทั่วไปคือแบบนี้ใช่ไหมวันนี้โค้ชจะนำเสนอมากกว่านั้นค่ะมาดูตรงนี้คำว่าไพเนียลออกเสียงได้ว่าไพเนียลหรือพีเนียลเหมือนกันนะคะออกเสียงได้สองแบบมันมาจากคำภาษาลาตินแปลว่าไพโคนนะคะไพโคนเห็นไหมคะถ้าคุณสังเกตนะรูปร่างของต่อมไพเนียลเนี่ยกับตัวสมองของเราเนี่ยกับไพโคนเนี่ยมันคล้ายกันมากเลยเดี๋ยวมีรูปให้ดูมากกว่านี้อีกค่ะสังเกตดูอะไรคะคุณเห็นอะไรไหมคะเนี่ยแปลกไหมคุณลองไปดูนะคะมีคนที่ทำรีเสิร์ชตรงเนี้ยเยอะมากแล้วเขาก็ไปนั่งสังเกตดูว่ารูปปั้นโบราณคดีที่แบบมีหลายพันปีเนี่ยทำไมเขาจะต้องมีถือไพโคนเนี่ยพวกเราเคยเห็นกันใช่ไหมคะเนี่ยถ้าเราดูใกล้ๆนะคุณลองไปดูสิคะว่าอันนี้คือรูปปั้นของใครนี่คือรูปปั้นที่ตอนนี้เรารู้จักในนามของอนุนากิกันแล้วเขาถืออะไรคะถือตรงนี้เห็นไหมเห็นลูกศรนี้ไหมที่ตอนนี้นะคะก็จะมีคนที่แบบทำเรื่องเนี้ยเยอะมากๆทั่วโลกเลยค่ะถ้าคุณฟังภาษาอังกฤษได้โค้ชอยากให้คุณไปฟังภาษาอังกฤษนะคะแต่สำหรับคนที่ฟังภาษาอังกฤษไม่ได้โค้ชก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์จากตรงนี้เยอะมากเลยทีนี้เขาก็ไปสังเกตว่าเอ้ยทำไมไพโคนสัญลักษณ์เนี่ยมันมีอยู่ในรูปปั้นทั่วโลกเลยมันต้องมีความหมายใช่ไหมคะพวกแองเชียนพวกมนุษย์โบราณพวกเนี้ยจะต้องพยายามสื่อสารอะไรกับเรานี่ภาพขยายใหญ่ในรูปปั้นโบราณแม้แต่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะนี่มันไม่ใช่นาฬิกานะเนี่ยเห็นไหมคะรูปดอกๆเนี่ยทุกอย่างเป็นสัญลักษณ์แล้วก็มีความหมายทำไมจะต้องถือไพโคนกันทั่วโลกเลยนี่นะคะเริ่มรูปปั้นใกล้คนขึ้นมาอีกในยุคแบบใกล้ๆปัจจุบันขึ้นมาอีกเป็นไม้เท้าใช่ไหมคะของพวกกรีกโรมันไม้เท้าด้านบนก็จะมีไพโคนอีกลองสังเกตดูนะไพโคนตรงนี้ไพโคนตรงนี้อันนี้ภาษาอะไรโค้ชไม่ทราบไม่กรีกก็โรมันลาตินเป็นสัญลักษณ์ก็เป็นไพโคนเห็นไหมคะแล้วนี่ก็คือรูปปั้นไพโคนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ตรงที่กรุงแวติกันทำไมต้องใช้ไพโคนจริงๆแล้วรูปนี้ใหญ่มากเลยนะเนี่ยแล้วมาดูอีกไม้เท้าที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปปั้นก็ใช้ไพโคนอีก
และหลายที่อะรูปปั้นอันนี้ถือพายโคนของอินเดียดูด้านบนนะคะพายโคนนี่ก็มีพายโคนเล็กๆตรงนี้เห็นไหมคะรูปปั้นทั่วโลกจะใช้พายโคนแสดงว่ามันจะต้องมีความหมายอย่างมากจริงไหมแล้วเขากำลังจะบอกอะไรเราน ี่ค่ะนี่รูปปั้นจากที่ไหนจำไม่ได้แล้วนะคะตรงที่หัวดูนะคะมีพายโคนนี่ก็อีกเป็นอนุสาวรีย์ข้างบนเป็นพายโคนรูปปั้นของพระตามศาสนาต่างๆอย่างเช่นอ่ะนี่ก็เหมือนพายโคนจริงไหมจริงไหมคะนี่อีกนี่สัญลักษณ์ทางการอะไรไปหาดูต่อกันนะคะบางอย่างโค้ชไม่อยากพูดตรงนี้นะคะเป็นพายโคนนี่อีกอังกอร์วัดทำไมจะต้องเป็นพายโคนรูปปั้นนี้ของอียิปต์ก็พายโคนเห็นไหมคะคุณเห็นความคล้ายคลึงกันทั่วโลกไหมคะใกล้ปัจจุบันมาอีกป๊บไม้เท้าของป๊บมีพายโคนอยู่ว้าวเอ๊มันต้องสำคัญขนาดไหนอะจริงไหมคะเขากำลังซ่อนข้อมูลแล้วปิดความลับอะไรไม่ให้พวกเรารู้แต่ตอนเนี้ยความลับมันถูกเปิดเผยแล้วค่ะโค้ชนาตาลีก็เลยอยากจะเอาความลับตรงนี้มาบอกพวกคุณโค้ชนาตาลีเป็นเฮลท์โค้ชเป็นโค้ชสุขภาพเน้นทางด้านมะเร็งนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้นะคะคือโค้ชคิดว่ามันเป็นเรื่องของทางด้านจิตวิญญาณเพราะว่าถ้าคุณรู้เรื่องพวกนี้คุณจะสามารถเอาพลังในตัวเองมาบำบัดรักษาตัวเองได้มันไม่ว้าวเหรอโดยที่คุณไม่ใช่ยาคุณไม่อยากได้ตรงนี้หรอคะนี่แหละค่ะที่เราจะต้องรู้ข้อมูลตรงนี้กันทีนี้มันมีความสัมพันธ์กันกับสัญลักษณ์ตรงนี้เห็นนะคะนี่คือ Eye of Ra หรือ Eye of Horus เป็นสัญลักษณ์ของอียิปต์เดี๋ยวมีรูปให้ชัดกว่านี้ดูนะคะเดี๋ยวค้นอธิบายตรงนี้สัญลักษณ์ตรงนี้ Eye of Ra คือสัญลักษณ์ของต่อมไพเนียลแล้วคุณลองดูนะคะตรงนี้พายโคนใช่ป่ะเห็นไหมถ้ามองจากด้านบนมันตรงกันกับคลื่นความถี่528เฮิร์ตซ์มันไม่ใช่โคอินซิเดนต์มันไม่ใช่เป็นความบังเอิญนะคะเนี่ยที่นักวิจัยเขาไปทำตรงนี้แล้วก็ถ้าดูเป็นแบบในรูปของกราฟิกมันจะเป็นกราฟิกแบบนี้มันเหมือนเป็น flower of life นี่แหละค่ะมีคนที่ทำงานวิจัยตรงนี้เยอะมากนี่ดูนะคะป๊อปนะคะนี่ให้ดูภาพใหญ่ไปแล้วนี่คนละพบกันนะคะคนละสมัยก็ใช้ไม้เท้าที่มีพายโคนนี่ภาพนี้นะคะที่บอกว่าพายโคนรูปปั้นพายโคนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่หน้ากรุงวาติกันแล้วนี่ก็คล้ายพายโคนมะนี่อยู่ที่มหาลัยมหิดลเฮ้ยน่าสนใจนะทำไมมันสำคัญกันขนาดนั้นใช่ไหมอ่ะนี่ค่ะ Eye of Ra ถ้าเราผ่าสมองเราด้านข้างรูปขวามือนะคะสมองด้านข้างเนี่ยแล้วก็ผ่าตรงกลางต่อมไพเนียลของเราเราจะเห็นเป็นรูปร่างอย่างนี้เลยค่ะตรงสมองด้านหน้า limbic brain กับตรงต่อมไพเนียลดูด้านข้างมันเหมือนกันเลยกับ Eye of Ra ของอียิปต์เขากำลังจะบอกอะไรเราข้อมูลตรงนี้ความลับตรงนี้เขากำลังจะสื่ออะไรให้มนุษย์เรารู้ว่ามันสำคัญขนาดไหนจริงไหม Eye of Ra เราก็เห็นแต่เฮ้ยรูปปั้นตรงนี้ใช่ไหมเราจะเห็นตาของอียิปต์เนี่ยแต่จริงๆแล้วมันคือต่อมไพเนียลนี่เองมันเป็นสัญลักษณ์นะคะกว่าเราจะ crack the code กว่ามนุษย์เรานะจะแบบศึกษาแล้วก็หาเจอได้เราใช้เวลาเป็นแบบพันปีนะเนี่ยตอนนี้นะคะดร.โจดิสเพนซาทำสำเร็จแล้วนักวิจัยหลายคนมาซัพพอร์ตตรงนี้คนพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากที่ต่างประเทศแล้วที่เมืองไทยอ่ะไม่ทราบว่ามีใครพูดถึงเรื่องนี้บ้างคะน่าจะมีแล้วนะคะแต่ว่าโค้ชนาตาลีอยากเอามาย้ำตรงนี้นะคะเอาล่ะค่ะทีเนี้ยลองสังเกตดูตรงนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องตรงนี้ตรงต่อมไพเนียลมันเหมือน Eye of Ra แสดงว่าพวกชาวอียิปต์เขากำลังจะบอกอะไรเราว่ามันสำคัญขนาดไหนแล้วทำไมต้องเก็บเป็นความลับไม่ให้เรารู้ใช่ไหมนี่แหละค่ะ
ต่อมไพเนียร์ของเราเห็นลูกศรที่ชี้ไปนะคะตรงแดงๆตรงนี้ตรงจุดตรงนี้มันเป็นพลังมันอย่างมหาศาลที่คุณสามารถ activate แล้วก็ใช้บำบัดตัวเองได้แล้วยิ่งกว่านั้นค่ะถ้าเรามองจากเป็นแบบเอ็กซเรย์มันก็จะเป็นแบบนี้จริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวโค้ชขอพูดให้ฟังตอนที่เราอยู่ในท้องแม่เนี่ยยังไม่เกิดออกมานะต่อมแรกนะคะตอนนี้ที่เขาศึกษานักวิจัยเขาบอกว่าจริงๆแล้วต่อมไพเนียลน่ะเป็นต่อมแรกที่ร่างกายมนุษย์เราอ่ะสร้างขึ้นมาก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นต่อมรับสัญญาณมันสำคัญขนาดนั้นแต่ว่าเราไม่เคยถูกสอนในโรงเรียนให้รู้จักต่อมไพเนียลเลยค่ะเราจะถูกสอนเรื่องร่างกายเรื่องอวัยวะต่างๆใช่ไหมทำไมเขาไม่บอกเราว่ามันสำคัญขนาดนั้นน่ะว่าให้ดูแลต่อมไพเนียลนั่นแหละค่ะต่อมไพเนียลเนี่ยเป็นต่อมไร้ท่อที่ผลิตสารโซโรโทนินแล้วก็เมลาโทนินแล้วมีความสำคัญมากกว่านั้นอีกทำไมเราจำเป็นต้องรู้ตำแหน่งของต่อมไพเนียลต้องรู้ค่ะไม่งั้นคุณจะแอคทีเวตไม่ได้มันเป็นแผนที่ในหัวสมองคุณจะรู้แค่ว่าเอ้ยฉันมีต่อมไพเนียลแต่ต่อมไพเนียลอยู่ตรงไหนคุณไม่รู้คุณไม่สามารถแอคทีเวตได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้ตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้ถ้าคุณดูมองจากด้านหลังมันจะอยู่ตรงกลางนะคะตรงหลังเขาเรียกว่าอะไรอะคอหอยเขาเรียกว่า throat อะภาษาอังกฤษ throat ก็น่าจะเป็นแถวข้างหลังตรงคอหอยตรงกลางตรงนี้เลยนะคะถ้าดูตำแหน่งตรงนี้เห็นไหมเห็นกันไหมคะเดี๋ยวชี้ลูกศรให้ดูต่อมไพเนียลอยู่ตรงนี้มันจะเป็นตำแหน่งเหนือตาของเราคือตาลูกตาเราจริงๆอะก็ตรงหน้าผากถูกไหมคะถ้าคุณเอาไม้บรรทัดมาวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมนี่Pineal gland อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงเหนือตาของเราก็คือตรงหน้าผากถ้าดูจากด้านหน้าก็คือตรงระหว่างคิ้วถูกไหมแล้วถ้าเกิดดูจากด้านข้างก็อยู่ตรงท้ายๆเขาเรียกว่าตรงตำแหน่งแถวหลังคอหอยนะคะก็ตรงกลางอะเห็นไหมคะคุณต้องรู้ตำแหน่งไม่งั้นคุณ activate ไม่ได้ค่ะทีนี้ต่อม Pineal ของเราเนี่ยมีหน้าที่สร้าง2 อย่างสร้างสารเซโรโทนินซึ่งเขาเรียกว่า daytime neurotransmitter แล้วเซโรโทนินเนี่ยเป็นสารฮอร์โมนของความสุขนะคะแล้วมันจะสร้างตอนกลางวันด้วยอะไรด้วยแสงพระอาทิตย์นะคะคุณ activate สารตัวนี้ได้ด้วยการตากแดดตอนเช้าตอนบ่ายเดี๋ยวจะบอกว่าเวลาที่ดีที่สุดก็คือช่วงตอนก่อนเที่ยงนะคะถ้าแบบเที่ยงไม่ได้ก็อ่ะบ่ายสองบ่ายสามคือแสงพระอาทิตย์น่ะมันจะช่วย activate ร่างกายให้สร้างเซโรโทนินมากขึ้นนะคะทีนี้สารเซโรโทนินเนี่ยทำให้เรารู้สึกตัวแล้วก็มีสติมี conscious คุณจะตื่นตอนเช้าได้แล้วคุณต้องใช้สารเซโรโทนินเพราะว่าเวลาที่แสงอาทิตย์ขึ้นมาใช่ไหมสมมติว่าคุณนอนตอนกลางคืนแล้วแสงอาทิตย์แสงส่องมาปุ๊บเนี่ยเอ้ยร่างกายเริ่มผลิตเซโรโทนินแล้วคุณก็จะเริ่มรู้สึกตัวคุณก็จะเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำให้เรามี conscious แล้วทำให้เรารับรู้ถึงspace and time เวลาตัวที่บ่งบอก space and time คือเซโรโทนินแล้วสารตัวนี้เป็นสารที่สร้างคลื่นสมองที่เรียกว่าเบต้าเวฟซึ่งมี frequency อยู่ที่12ถึง32 Hz นะคะเราไม่ได้พูดถึง frequency ของอารมณ์เราพูดถึง frequency ของสมองบางคนไปดูฟรีควินซี่สูงสูงมาเฮ้ยทำไมโค้ชอันนี้ฟรีควินซี่ต่ำต่ำโค้ชต้องบอกว่าเราต้องอยู่ฟรีควินซี่สูงสูงไม่ใช่เหรอนี่คือฟรีควินซี่ของสมองไม่ใช่ฟรีควินซี่ของอารมณ์นะคะแตกต่างกันนะทีเนี้ยพายเนอร์แกลนอย่างที่บอกนะคะว่าพายเนอร์แกลนมีหน้าที่สร้าง2สารตัวนี้2ฮอร์โมนคือเซโรโทนิน daytime neurotransmitter แล้วก็สร้างเมลาโทนินซึ่งเป็น nighttime neurotransmitterทีนี้เวลาที่เรามีเซโรโทนินสูงเมลาโทนินจะลดลงต่ำเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเซโรโทนินถูกสร้างตอนกลางวันเมลาโทนินถูกสร้างตอนกลางคืนทีนี้ใครที่นอนสลับกันระหว่างกลางวันกลางคืนคุณจะต้องคิดใหม่แล้วค่ะนะคะว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่สารทั้งสองตัวนี้เซนซิทีฟต่อไฟแล้วก็แสงทุกอย่างค่ะแสงพระอาทิตย์เป็นตัวที่กระตุ้นเซโรโทนินแสงไฟเป็นตัวที่ดับเมลาโทนินแล้วตอนกลางวันเนี่ยเมลาโทนินก็ไม่ผลิตออกมาเพราะว่ามันมีทั้งแสงพระอาทิตย์ก็นับ
แสงอะไรนับหมดเลยแสงไฟนับหมดเลยแสงเล็ดลอดจากแบบไนท์ไลท์ที่คุณชอบเปิดไว้ตอนลิบลีลิบลีเปิดในห้องแบบห้องเด็กเนี้ยก็นับเหมือนกันสารพวกนั้นจะทำลายเมลาโทนินถ้าเราดูจากตรงนี้นะคะแสงพระอาทิตย์จริงๆแล้วเวลาส่องเข้ามาเนี่ยมันกระทบกับตาที่จริงแต่ตัวที่ทำงานนะมันอยู่ข้างหลังตาค่ะนะคะมันอยู่ข้างหลังเรติโนฮิปโปทาลามิกทรักต์ตัวที่กระตุ้นสารเมลาโทนินเขาเรียกว่าซูปราคอสเมติกนิวเคลียสตัวนี้นะคะเห็นไหมคะตรงต่อมแดงๆเล็กๆตรงนี้เป็นตัวที่บอกสมองให้ไปผลิตสารเมลาโทนินในตอนกลางคืนแต่มันก็ต้องการแสงแดดตอนเช้าเพื่อที่ไปผลิตเซโรโทนินก่อนนะคะเดี๋ยวมีกราฟมีฉากให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการทั้งแสงแดดด้วยไม่ใช่ว่าแสงแดดมีแสงปุ๊บแล้วเมลาโทนินจะไม่ผลิตไม่ใช่นะคะเราต้องการแสงแดดนะคะเพื่อที่จะไปส่งสัญญาณให้ซูปราคอสเมติกนิวเคลียสสั่งให้สมองผลิตเมลาโทนินตอนที่มืดนะคะแล้วต่อมไพเนียลอยู่ตรงนี้เห็นไหมเล็กๆในรูปนี้นะคะรูปนี้นะคะบ่งบอกการผลิตเซโรโทนินกับเมลาโทนินกลางวันผลิตเซโรโทนินกลางคืนผลิตเมลาโทนินนี่คือขบวนการนะคะกลางคืนกับกลางวันด้วยการที่ว่าใช้สายตาเป็นตัวรับแสงแล้วให้ต่อมสีแดงๆเมื่อกี้นะคะเป็นตัวผลิตให้เราทีนี้ขบวนการที่ร่างกายผลิตเมลาโทนินเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเนี่ยทริปโตเฟนหรือบางทีเขาก็เรียกว่าแอลทริปโตเฟนมันจะผลิตตัวนี้มาก่อนสมองผลิตทริปโตเฟนออกมาแล้วก็จะผลิตสารที่เรียกว่า 5-HTP ตัวนี้ทำให้เรามีพลังงานนะคะ5ไฮดรอกซีทริปโตเฟนตัวนี้จริงๆแล้วมีบริษัทบางบริษัทที่ทำตัวนี้ออกมาเป็นอาหารเสริมขายก็มีค่ะแล้ว 5-HTP เนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นเซโรโทนินเห็นไหมคะเซโรโทนินก็จะเปลี่ยนมาเป็นสารที่เรียกว่า N-acetyl serotoninก่อนที่จะมาเป็นเมลาโทนินนี่คือกระบวนการของต่อมไพเนียลที่ผลิตสารเมลาโทนินให้เราแล้วเมลาโทนินเนี่ยร่างกายผลิตได้มากที่สุดในช่วงตีหนึ่งถึงตีสี่แล้วถ้าเกิดว่าคุณถามว่าทำสมาธิตอนไหนที่ดีที่สุดคะก็คือตอนช่วงที่ร่างกายเนี่ยกำลังมีเมลาโทนินในเป็นปริมาณหนึ่งสูงก็ยิ่งดีไม่แนะนำให้ตื่นมาทำแบบตีสองตีสามนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงนั้นตีหนึ่งถึงตีสี่เนี่ยเป็นช่วงที่มีเมลาโทนินสูงมากที่สุดก็จริงแต่เป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงไซเคิลของความฝันแล้วก็มี REM เป็น REM REM cycle ของการนอนซึ่งเป็นการที่นอนหลับได้ลึกที่สุดประมาณตอนที่ตีหนึ่งถึงตีสี่เพราะฉะนั้นถ้าคุณทำสมาธิก่อนหน้านั้นหรือหลังใช่ไหมก่อนตีหนึ่งแล้วก็หลังตีสี่นะจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดเลยค่ะว้าวไหมทีนี้ดูนะคะว่าสารตัวนี้นะคะเรียกว่าอะไร DMT อะไรผลิต DMT มีใครรู้จัก DMT คอมเมนต์กันมาหน่อย DMT เอาไว้ทำอะไรนี่แหละค่ะความลับที่เขาไม่อยากจะบอกพวกเราทำไมต้องปกปิดมาไว้ตั้งนานแสนนานกว่าจะเพิ่งมารู้กันแล้วงานวิจัยน่ะเขาเพิ่งมารู้กันไม่กี่ปีนี้เองนะคะคือเขาพิสูจน์มาตั้งนานแล้วแต่ว่าตอนนี้มีงานวิจัยที่พิสูจน์ได้แบบเห็นชัดเจนกันเลยค่ะเรื่องของ DMT ต่อมไพเนียลนอกจากผลิตสารเซโรโทนินเมลาโทนินตอนนี้งานวิจัยออกมายืนยันว่าต่อมไพเนียลผลิตสารDMT หรือที่เรียกว่า N-N-dimethyltryptamine สารตัวนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มของโค้ชก็น่าจะรู้จักกันบ้างนะคะสารตัวนี้เอาไว้ทำอะไรมันออกมาตอนกลางคืนตอนที่เราหลับแล้วก็มีมากที่สุดตอนเราหลับแล้วก็ตอนเราตายแต่นี่แหละค่ะความลับตรงนี้เราไม่ต้องรอให้เราตายที่จะผลิตสาร DMT ออกมาได้เยอะๆเราสามารถผลิตออกมาได้เองด้วยเทคนิคบางอย่างนี่แหละค่ะที่โค้ชนาทาลีแบบนั่งศึกษามาเป็นเวลาพอสมควรเลยค่ะแล้วสารตัวนี้นะสารตัวนี้เอาไว้ทำอะไรคอมเมนต์กันมาค่ะมีคนรู้จักหลายคนมีคนเทอรี่บอกว่ารู้จัก เอาไว้ทำอะไรสาร DMT นะคะเราพูดถึงสารตัวนี้ตอนนี้นะคะนักวิจัย
บอกว่าสาร DMT เนี่ยจะช่วยให้เราติดต่อกับจักรวาลได้แล้วก็เข้าถึงมิติอีกมิติที่สูงกว่านี้ได้ทำให้เราติดต่อกับ Higher Self ทำให้เรารู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราทำให้เราสามารถเปิดประตูมิติของเราได้เฮ้ยอะไรเนี่ยโค้ชสำหรับคนที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้ใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องที่ถูกปิดบังไว้มานานเลยนะคะการที่เราจะคอนเนคกับจักรวาลได้เพื่อที่จะไปเอาเขาเรียกว่า energy จากควอนตัมฟิลด์ตรงนี้ถ้าคุณ access ได้ควอนตัมฟิลด์เนี่ยมันอยู่แบบ beyond เขาเรียกว่า speed of light มันอยู่ beyond แบบแสงอะคือคุณต้องเข้าไปลึกกว่านั้นค่ะมันเร็วยิ่งกว่า speed of light น่ะความเร็วของแสงอะนั่นแหละค่ะถ้าคุณสามารถเอาควอนตัมฟิลด์เอาพลังงานตรงนั้นมาใช้ได้คุณจะเยียวยาตัวเองได้นี่คือหลักของดร.โจถามว่าดร.โจทำให้แบบสอนคนอื่นให้เยียวยาร่างกายได้ยังไงก็คือให้ร่างกายเนี่ยผลิตสาร DMT ออกมาแล้วก็คอนเนคกับควอนตัมฟิลด์แล้วก็ดึงพลังงานตรงนั้นมาใช้รักษาเยียวยาตัวเองสุดยอดไหมคะแล้วคุณทำได้ฟรีด้วยจริงไหมเพียงแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าทำยังไงโค้ชคิดว่าตรงนี้เป็นความรู้ที่น่าจะที่สุดของที่สุดแล้วนะชอบแบบนี้กดไลค์ให้ด้วยค่ะแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคลิปนี้คิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากๆเลยค่ะ มีคนบอกว้าวๆน่าตื่นเต้นแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะทีเนี้ยเราต้องมารู้ก่อนว่าอะไรที่ทำให้มันลดสารเมลาโทนินลดสารเซโรโทนินใช่ไหมเมลาโทนินน้อยเซโรโทนินเราก็แบบมีไม่พอเหมือนกันนะความเครียดนี่ไงความเครียดความกลัวเมื่อไหร่ที่ความเครียดขึ้นสูงเมลาโทนินลดลงเลยค่ะในทางกลับกันความเครียดลดลงสารเมลาโทนินก็มากขึ้นทำไมโค้ชต้องเน้นเมลาโทนินคะเน้นสิคะเพราะว่าต่อมไพเนียลเนี่ยหน้าที่หลักๆก็คือสุดท้ายก็คือผลิตสารเมลาโทนินออกมามันมีประโยชน์อย่างมากเลยโค้ชเน้นเรื่องเมลาโทนินมาตั้งนานแล้วนะคะหลายคนก็กลัวมากกลัวในการทานเสริมถ้าเกิดตอนนี้คุณผลิตเองไม่ได้อ่ะคุณก็ต้องเสริมถูกไหมกลัวค่ะเพราะว่าอะไรสื่อบอกเราว่าห้ามกินเยอะเดี๋ยวติดโอ้โหคุณติดเมลาโทนินไม่ดีกว่าเหรอคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเลยถ้าพูดในทำนองนั้นใช่ไหมเหมือนบอกว่าเฮ้ยห้ามกินข้าวเยอะนะเดี๋ยวติดข้าว จริงไหมไม่เห็นมีใครกลัวการติดกินข้าวเลยอะแต่ว่าเราแบบเราฟังมาไงเราก็กลัวไว้ก่อนเฮ้ยกลัวติดนะไม่กล้ากินนะเฮ้ยงั้นอย่ากินข้าวเยอะสิเดี๋ยวติดข้าวนะจริงไหมลองคิดสักนิดสารเมลาโทนินเป็นสารที่สำคัญมากคุณไม่มีสารเมลาโทนินคุณจะอยู่ได้ยังไงอ่ะมาดูนะคะว่าความสำคัญเมลาโทนินมีมากขนาดไหนนอกจากว่าช่วยให้เรานอนหลับอันนี้เป็นที่รู้กันช่วยลดความเครียดช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลล์แล้วก็โปรโมทการซ่อมแซมของ DNA ตอนนี้มีใครที่ DNA เสียหายบ้างคะมันน่าจะมีเยอะนะแล้วมันก็ลดฮอร์โมนคอร์ติซอลไอ้ฮอร์โมนคอร์ติซอลนี่คือฮอร์โมนตัวที่ไม่ดีนะคะมันออกมาเยอะตอนที่คุณเครียดฮอร์โมนที่คอร์ติซอลนี่โค้ชมีรูปมาให้ดูอ่ะมันอยู่ประมาณตรงนี้ในต่อมตรงนี้ของเราเห็นไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนที่กำลังอยากลดน้ำหนักคุณก็ต้องมีเมลาโทนินเยอะเพราะว่าตัวนี้เมลาโทนินมันช่วยลดกรดไขมันไตรกลีเซอไรด์ด้วยนะคะลดกรดไขมันหลายอย่างที่ไม่ดีมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงที่สุดในบรรดาอาหารเสริมแล้วตรงนี้คุณเก็ตกันไหมคะเนี่ยเก็ตกันไหมทั้งดร.โจดิสเบนซ่าก็พูดว่าเมลาโทนินมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดแล้วก็หนังสือเล่มนี้ด้วยค่ะใครสนใจไปอ่านเรื่องเมลาโทนินต่อมันเยอะมากบอกในคลิปเดียวในชั่วโมง2ชั่วโมงไม่มีทางจบคุณต้องอ่านนะคะมันช่วยได้สารพัดโรคนะคะในเมื่อเมลาโทนินมันจำเป็นขนาดนั้นแล้วเขาพยายามปกปิดข้อมูลตรงนี้เขาพยายามบอกแล้วว่าเฮ้ยอย่ากินนะเดี๋ยวติดนะกินก็ต้องนิดเดียวนะนิดเดียวมันไม่ได้ผลอะไรเลยอะแต่ละคนนะคะมาหาโค้ชครับกลัวมากค่ะในการทานเมลาโทนินถ้าคุณกลัวคุณก็ไปผลิตเองค่ะคุณผลิตเองได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่พอคุณก็ต้องเสริมเพื่อที่จะช่วยในการรักษาตัวเองนะคะโค้ชไม่เคยรักษาโรคให้ใครแล้วเราไม่รักษาโรคอะไรนะคะเรารักษาตัวเองนะคะนี่ค่ะหนังสือเล่มนี้บอกไว้สารพัดเลย
เยอะมากนะคะเป็นงานวิจัยที่ทำมา50ปีแล้วที่มีเยอะอย่างมากๆดร.รัสเซลไรเตอร์เนี่ยนะคะลองไปหาอ่านกันนะคะมาต่อตรงนี้มันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงที่สุดมันมีสารแอนตี้เอจจิ้งทำให้แก่ช้าลงแน่นอนค่ะแอนตี้ฮาร์ทดิซีสป้องกันไม่ให้คุณหัวใจวายหรือเป็นโรคที่แบบจู่ๆก็แบบไปเลยอ่ะตอนนี้เราจะเห็นกันเยอะฮาร์ทแอทแทคมันมีสารป้องกันฮาร์ทดิซีสนะคะมีสารแอนตี้แคนเซอร์มีงานวิจัยมาให้ดูโคชนาตาลีไม่ได้พูดเองเองนะคะมีสารแอนตี้อินฟลามาทอรีต้านการอักเสบต้านไมโครเบียลคือต้านพวกเชื้อโรคต่างๆงานวิจัยอันนี้นะคะโคชให้ลิงก์ตรงนี้ด้วยนะคะข้างล่างเนี่ยใครอยากจะไปดูต่อดูที่ลิงก์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาทีหลังมาแคปหน้าจอไปแล้วก็มาดูเมลาโทนินเป็นสมาร์ทโมเลกุลก็คือเป็นโมเลกุลที่ฉลาดมากๆในการซ่อมแซม DNA ระบบ DNA ของเราไปอ่านงานวิจัยกันต่อนะคะมันซ่อมแซม DNA ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่า DNA ของคุณเสียหายคุณต้องผลิตเมลาโทนินให้เยอะขึ้นแล้วค่ะมีคนเรียกว่ายาไม่อยากเรียกว่ายาเมลาโทนินไม่ใช่ยาเป็นฮอร์โมนเราต้องใช้ศัพท์ให้ถูกด้วยค่ะเพราะว่าพอพูดถึงคำว่ายาปุ๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งความรู้สึกสำคัญมากนะคะคุณต้องเรียกให้ถูกเมลาโทนินคือฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตเองได้เอาให้เคลียร์เลยค่ะเมลาโทนินมีสารต้านมะเร็งแล้วก็หยุดการกระจายของมะเร็งแล้วงานวิจัยก็เอามาให้เราดูงานวิจัยเยอะมากเรื่องเมลาโทนินแต่เราไม่รู้กันเลยแล้วก็หมอไม่เอาเรื่องนี้มาบอกเราเลยค่ะนี่นะคะคำนี้แปลว่า anti cancer agent เป็นสารต้านมะเร็งแล้วก็ยังหยุดยั้งในการเริ่มต้นของมะเร็งและ progression ก็คือการที่มันกระจายขยายไปทั่วร่างกายโดยเฉพาะกับมะเร็งเต้านมไม่ใช่แค่มะเร็งเต้านมอย่างเดียวมะเร็งแทบทุกชนิดเลยค่ะแต่งานวิจัยกับมะเร็งเต้านมกับเมลาโทนินมีเยอะที่สุดเลยแล้วก็มี evidence มีหลักฐานเขา study กับมนุษย์ไม่ใช่แค่หนูทดลองนะคะเขาให้คนที่เป็นมะเร็งเต้านมทานเมลาโทนินจริงๆจริงๆแล้วนะคะถ้าใครสนใจเรื่องเมลาโทนินลงลึกนะคะในนี้จะมีงานวิจัยเรื่องแคนเซอร์เรื่องมะเร็งเนี่ยแล้วก็มีกราฟให้ดูนะคะถ้ารับคีโมก็ยิ่งต้องควรทานเพราะว่าถ้าคุณทานเมลาโทนินในช่วงรับคีโมโอกาสที่คุณจะรอดจากยาคีโมได้สูงขึ้นถึง 400% เยอะขนาดนั้นน่ะแต่ทำไมหมอไม่ให้เราทานอ่ะใช่ไหมนี่แหละค่ะเราต้องเริ่มตั้งคำถามต้องเริ่มสงสัยกันแล้วในเมื่องานวิจัยก็ออกมาขนาดนี้เมลาโทนินใช้ป้องกันและบำบัดมะเร็งโคชนาตาลีไม่ได้พูดเองเอางานวิจัยมายืนยันแล้วพวกคุณก็ไปดูลิงก์ตรงนี้ได้นะคะนี่คือมาจาก PubMed คุณแค่พิมพ์คำว่าเมลาโทนิน and cancer คุณก็จะเจอเยอะมากๆไปนั่งอ่านกันจนให้ตาแฉะเลยค่ะแล้วตรงนี้ที่ประเด็นนี้ที่ดร.โจดิสเพนซาเอามาทำงานวิจัยต่อแล้วก็เอามายืนยันต่อค่ะคือตรงเรื่องนี้ในต่อมไพเนียร์ของเรามันจะมีไมโครคริสตัลตรงนี้แหละเป็นตัวรับสัญญาณกระแสไฟฟ้าที่เรียกว่าพิโซอิเล็กทริกซิตี้ดร.โจดิสเพนซาบอกว่าให้จับตาดูแล้วก็ให้จำสองคำนี้ไว้คือพิโซอิเล็กทริกซิตี้กับอีกคำหนึ่งคำว่าออโตโคเนียโค้ชไม่ลงลึกตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปมันจะเป็นวิทยาศาสตร์มากเกินไปเอาสรุปว่างานวิจัยนี้ออกมาปี2002ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่นานเท่าไหร่สำหรับงานวิจัยนะคะออกมายืนยันแล้วว่าในต่อมไพเนียลมีไมโครคริสตัลทีนี้คุณก็จะได้ยินบางคนนะที่เขาบอกว่าเขานั่งสมาธิแล้วเขาเปิดตาที่3ได้แล้วเขาเห็นเป็นแสงแวบๆแวบๆสีขาวบ้างสีเหลืองบ้างสีทองบ้างแวบๆมันคืออะไรก็โค้ชนั่นคือคริสตัลของคุณกำลังแอคทีเวตกำลังเปิดทำงานแล้วมันเรียกว่าไมโครคริสตัลซึ่งตัวนี้เป็นตัวรับกระแสไฟฟ้ารับสัญญาณข้างในต่อมไพเนียลเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนขนเล็กๆๆๆที่รวมกันทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กนี่คือคาลไซต์ไม่ใช่แคลเซียมเกาะอันนั้นคนละอย่างกันโค้ชเคยพูดเรื่องต่อมไพเนียลเนี่ยโดนแคลเซียมที่เรียกว่าแคลเซียมเกาะข้างนอกทำให้ต่อมไพเนียลเราไม่สามารถเปิดได้นั่นคนละอย่างแต่นี่คือไมโครคริสตัลแล้วก็คาลไซต์พาวเดอร์ที่อยู่ข้างในต่อมไพเนียลคุณต้องไปส่องกล้องด้วยจุลทรรศน์เล็กๆๆๆคุณถึงจะเห็นไอ้ตรงเนี้ยเล็กๆๆๆซึ่งตรงนี้แหละคุณเห็นไหมคะ
เนี่ยรูปร่างเชฟตรงนี้สีขาวๆใสๆนั่นแหละค่ะคือคริสตัลในต่อมไพเนียลตรงนี้แหละค่ะคือสัญญาณที่รับกระแสไฟฟ้าและเป็นแม่เหล็กที่เรียกว่าอิเล็กโทรแมกเนติกฟิลด์นักวิจัยคนนี้ที่ชื่อว่าวิลเลียมเฮนรีเขาก็เอางานตรงนี้ไปวิจัยแล้วเขาบอกว่าไอ้ตรงเมื่อกี้แหละที่เป็นคริสตัลเนี่ยมันก็เหมือนเป็นสัญญาณเหมือนโทรศัพท์ไร้สายฮะเดี๋ยวเหมือนโทรศัพท์ไร้สายใช่ค่ะคุณรู้ไหมคะว่าตรงเนี้ยในตาที่สามของเราต่อมไพเนียลของเราเปรียบเสมือนโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายคุณสามารถรับสัญญาณได้เอารับสัญญาณจากที่ไหนอ่ะฉันรับสัญญาณจากโทรศัพท์ได้ไหมจริงๆแล้วตอนนี้คุณคิดว่าไม่ได้แต่โค้ชคิดว่าได้เดี๋ยวเรื่องนั้นลึกซึ้งมากนะคะแต่เขาส่งมาให้เราได้โดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ต่อมไพเนียลตรงนี้ที่นักวิจัยคนนี้เขาบอกว่าเรารับได้ใช่ไหมคะเรารับจากไหนจากจักรวาลจากควอนตัมฟิลด์จากข้อมูลที่อยู่ในอีกมิติอื่นๆคุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้เวลาที่ตาที่3ของคุณเปิดคุณจะได้ข้อมูลเองว่าคุณจะบำบัดตัวเองอย่างไรจะทำอย่างไร EMF ในสมองของเราในต่อมไพเนียลของเราEMF ตัวนี้ไม่ใช่ EMF กับโทรศัพท์มือถือคนละ EMF แต่เป็น EMF ธรรมชาติ Electromagnetic Field ที่เกิดจากต่อมไพเนียลผลิตมามันเป็นสัญญาณมันเหมือนแม่เหล็กมันเหมือนไฟฟ้าเช่นเดียวกันตรงนี้นะคะถ้าคุณดูรูปทางขวานี้นี่คือโลกของเราอะมันมี North Pole South Pole มันเป็นแม่เหล็กมันมีการดึงดูดแรงดึงดูดของโลกตรงนี้ซึ่งพวกนกนางนวลแล้วก็นกต่างๆเนี่ยนกนางนวลจะมีเยอะมันก็มี EMF เหมือนกันแม่เหล็กตรงนี้แล้วมีเยอะด้วยคือมันรู้มันใช้แรงตรงนี้นะคะแรงดึงดูดตรงนี้แล้วก็กระแสไฟฟ้าแล้วก็แม่เหล็กตรงนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าควรจะบินไปทางไหนหรือพายุกำลังจะมาคุณสังเกตไหมคะทำไมนกพวกนี้มันฉลาดจังเลยสึนามิจะมาหรือจะเกิดภัยธรรมชาติก็มันรู้มันก็เริ่มบินหนีเลยเพราะว่าอะไรมันคอนเน็กต์กับแรงดึงดูดของโลกมันเป็นแม่เหล็กทีนี้มนุษย์เราก็มีความสามารถตรงนี้เช่นกันแต่ว่าเราถูกปิดไว้ไม่ให้ใช้งานตอนนี้หน้าที่ของเราก็คือแค่เปิดใช้งานนี่แหละค่ะความลับตรงนี้ที่พวกกลุ่มคนที่ปกครองควบคุมเราอยู่ปกปิดเราไว้ไม่ให้เรารู้ต่อมไพเนียลเปรียบเสมือนตัวรับสัญญาณกระแสไฟฟ้าแบบนั้นเลยค่ะแล้วรับได้ไกลด้วยเพราะว่าตรงนี้มันเร็วกว่าแสงคุณเก็ทกันไหมคะถ้าคุณรู้จักใช้งานได้มันเร็วกว่าแสงเพราะฉะนั้นถ้าผมบอกว่าเฮ้ยคุณเคยแบบมีแบบ gut feeling มั้ยคุณรู้สึกแบบเฮ้ยฉันแบบอยากโทรศัพท์แบบหาคนนั้นไม่ได้คุยกันนานมากแล้วแบบจู่ๆเขาโทรมาหาฉันน่ะทำไมอ่ะคุณส่งสัญญาณไปให้เขาไม่ว่าจะเขาจะอยู่ไกลขนาดไหนก็ตามเพราะว่ากระแสตรงนี้ความคิดตรงนี้มันเร็วกว่าแสงนี่นะคะหน้าตาของดร.โจดิสเพนซาดร.โจดิสเพนซาเป็นนักวิจัยทางด้านสมองเป็นคนป่วยมาก่อนเป็นคนพิการมาก่อนเดินไม่ได้มาก่อนโดนอุบัติเหตุแล้วตอนนี้ก็ทำสำเร็จแล้วเยียวยาตัวเองสามารถสมานกระดูกแล้วก็ไม่ใช่คนพิการแล้วเดินได้แข็งแรงได้แล้วก็ทำงานวิจัยเรื่องสมองจนสำเร็จสอนคนให้เปิดตาที่3ให้ activate pineal gland ได้ยังไงอยากรู้ไหมคะตอนนี้ดร.โจดิสเพนซาอธิบายไว้ว่าเราจะต้องทำแบบนี้คุณจะต้องรู้ตำแหน่งก็คือตำแหน่งของมันอยู่ตรงนี้นะแล้วคุณจะต้องรู้ว่านี่ค่ะเขาเรียกว่า sutures of the skull ค้นหาภาษาไทยไม่เจอเลยค่ะหายังไงก็ไม่เจอใครรู้สับบอกเลยบอกหน่อยค่ะว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรเท่าที่โค้ชรู้ก็คือคุณเห็นเส้นนี้ไหมคะเส้นไม่ใช่เส้นสีแดงนะเส้นตรงนี้คือกระหม่อมของเราเนี่ยคือกะโหลกของเราน่ะมันเป็นมีรอยเหมือนรอยเย็บมันไม่ใช่กะโหลกที่แบบแตกแล้วนะคะมันเป็นอย่างนี้แล้วตรงกลางเนี่ยคือกลางนี่คือกลางกระหม่อมตรงนี้ที่เรียกว่าสำคัญมากเลยจริงไหมตรงนี้นะคะที่ชี้อยู่แล้วตรงกะโหลกของเราด้านหน้าด้านข้างๆนี่เป็นรูปของกะโหลกของเด็กนะคะเด็กเกิดใหม่มันจะมี sutures of skull ที่สมบูรณ์แบบอย่างนี้ตรงนี้แหละค่ะที่สำคัญมากเลยคือเวลาที่คุณหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆตรงเนี้ยที่เรียกว่า sutures of the skull มันจะเปิดออกหน่อยนึงเราไม่รู้เพราะว่าเรามองไม่เห็นเพราะว่าหนังหัวของเรากะโหลกของเราอ่ะมันปิดบังอยู่ไม่มีใครเข้าไปดูตรงนั้น
แต่ดร.โจกับทีมงานเนี่ยได้ทำงานวิจัยสำเร็จตรงนี้แล้วว่าเวลาที่เราหายใจเข้าตรง sutures of the skull ตรงรอยตรงนี้รอยที่กะโหลกตรงนี้มันจะเปิดออกแล้วเวลาหายใจออกมันจะปิดลงฟังดูดีๆนะคะนี่คืออะไรนี่คือกระดูกไซครัมที่อยู่เหนือก้นกบเวลาที่เราหายใจเข้าลึกๆกระดูกตรงนี้มันจะเปิดออกโดยการผลักไปที่ข้างหลังแล้วเวลาที่เราหายใจออกช้าๆกระดูกตรงนี้มันจะปิดตัวลงโดยการที่ผลักไปข้างหน้าคุณเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกที่ไซครัมเหนือก้นกบและที่กะโหลกของเราไหมคะมันมีความสัมพันธ์กันอย่างมากเวลาที่เราหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกทีนี้เวลาที่คุณฝึกนะคะคุณจะต้องหายใจเข้าลึกๆแล้วคุณจะต้องดึงพลังตรงนั้นตรงข้างล่างตั้งแต่ตรงจักกะรู้จักกะที่1ดึงขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงที่ตรงสมองตรงต่อมไพเนียลแล้วคุณจะต้องรู้ตำแหน่งแล้วให้คุณกลั้นไว้จนกระทั่งคุณกลั้นไม่ได้เวลาที่คุณกลั้นหายใจตรงนั้นมันจะเป็นแรงมัสเซิลคือตรงกล้ามเนื้อตรงท้องของเราเนี่ยช่วยผลักดันแล้วก็ดึงลิควิดตรงหนึ่งที่อยู่ที่ตรงตั้งแต่รู้จักะดึงขึ้นมาแล้วก็ส่งขึ้นมาด้วยลมหายใจของเราลมหายใจของเราเป็นตัวเป็นแรงส่งที่ส่งลิควิดตรงนั้นหรือบางคนบางที่เขาเรียกว่าออยล์เป็น sacred oil ตรงนี้ที่ส่งมาตั้งแต่ตรง sacrum ของเราขึ้นมาเรื่อยๆๆๆจนกระทั่งถึงตรงที่ต่อม pineal แล้วให้คุณหยุดลมหายใจแล้วกั้นไว้จนกระทั่งคุณกั้นไม่อยู่แล้วหายใจออกอย่างช้าๆเพราะฉะนั้นเทคนิคตรงนี้หลักที่สำคัญที่สุดก็คือการกลั้นหายใจแล้วเวลาที่คุณดึงขึ้นมานะคะดึงลมตรงนี้ลมตรงเนี้ยเขาเรียกว่าลมปราณใช่ไหมคุณใช้จินตนาการของคุณดึงขึ้นมาดึงตั้งแต่รู้จักกะขึ้นมาเรื่อยๆ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 แล้วให้คุณหยุดเวลาที่คุณหยุดให้คุณสควีซนะคะสควีซก็คือแบบก็คือคุณต้องเกรงกล้ามเนื้อท้องไว้ด้วยแล้วพลังตรงที่ตรงท้องของคุณนี่แหละเป็นพลังเดียวกันที่คุณใช้ทำลูกเป็นพลังที่คุณใช้คลอดลูกเป็นพลังที่คุณใช้ย่อยอาหารเป็นพลังที่คุณใช้สารพัดเป็นพลังงานเดียวกันแต่พลังงานพวกนั้นบางทีเราใช้เสร็จเราปล่อยมันไปแต่ตอนนี้เราไม่ปล่อยพลังงานนั้นทิ้งเปล่าๆเราจะเอาพลังงานนั้นกลับขึ้นมาคืนที่สมองแล้วก็ส่งไปต่อมไพเนียลนี่คือการ activate ต่อมไพเนียลของเราค่ะนี่แหละค่ะคือความลับที่หลายคนไม่รู้มาดูที่กระดูกสันหลังของเรานะคะมันจะมีน้ำมันหล่อลื่นที่เรียกว่า cerebrospinal fluid มันเป็นของเหลวอย่างหนึ่งตอนที่เรากลั้นหายใจไว้ในขณะเดียวกันก็ผลัก cerebrospinal fluid น้ำมันหล่อลื่นตัวนี้ส่งไปที่คริสตัลในต่อมไพเนียลตอนนี้แหละที่คริสตัลจะถูกกระตุ้นให้เปิดทำงานเหมือนมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นตอนนี้แหละที่สมองของเรามันจะทำงานเหมือนกับตัวรับคลื่นวิทยุเลยแล้วถ้าคุณฝึกฝนแบบนี้บ่อยๆสมองของคุณจะมีพลังงานแม่เหล็กเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลที่เรียกว่า Torus Field แล้วสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆอาจเกิดขึ้นกับตัวคุณได้แล้วคุณก็สามารถเยียวยารักษาตัวเองได้ค่ะทีนี้เมื่อต่อมไพเนียลถูกเปิดมันจะส่งสัญญาณคลื่นความถี่คือฟรีควินซีไปที่สมองแล้วไปเปลี่ยนเป็นภาพที่มีความหมายในหัวของเราทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นที่เรียกว่า inner self แล้วเราสามารถมองเห็นตัวเราจากภายในได้เข้าถึงเรียกว่าเป็นการเปิดตาที่3แล้วเราจะเริ่มรู้จักการใช้ความสามารถของตัวเองมากขึ้นนี่แหละค่ะคือการเปิดตาที่3ของเราใครที่ทำแล้วทำแบบนี้แล้วแล้วทำเห็นผลคอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้วยค่ะเราจะได้ช่วยกันนะคะนี่เป็นความลับที่เขาไม่ให้เรารู้มาหลายพันปีแล้วคือการ activate ต่อมไพเนียลของเราด้วยหลักการที่ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแต่คุณจะต้องมีวินัยในการทำไม่ใช่คุณทำแค่ครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งปุ๊บแล้วต่อมไพเนียลของคุณจะ activate ได้บางคนอาจจะใช้เวลา
เพราะว่าต่อมไพเนียลของคุณอ่ะคุณโดนคาลซิฟายคือแบบมีแคลเซียมเกาะเยอะคุณจะต้องดีท็อกซ์ออกดีท็อกซ์ต่อมไพเนียลด้วยนะคะแล้วคุณคิดว่าต่อมไพเนียลโดนปิดได้อย่างไรก่อนด้วยอาหารด้วยสารพิษสารเคมีใช่ไหมทีนี้นอกจากทำสมาธิแล้วทีนี้วิธีเปิดต่อมไพเนียลเมื่อกี้1วิธีแล้วอันนั้นเป็นวิธีที่สุดยอดที่สุดแล้วค่ะทีนี้คุณใช้หลักของดร.โจดิสเปนซ่านะคะก็ไปอ่านเล่มนี้กันเนาะหรือคุณจะใช้วิมฮอฟ WIMHOF วิมฮอฟหลักการเดียวกันเลยก็คือดึงขึ้นมาแล้วก็หยุดลมหายใจแล้วมีการปั๊มหายใจเข้าหายใจออกคือโค้ชก็ฝึกมาพักหนึ่งโหรู้แล้วว่าเฮ้ยมันเวิร์กอะเวิร์กจริงๆเลยแล้วก็เลยไปสอนลูกชายคนเล็กนะเขาก็ทำครั้งแรกนะเขาก็เฉยๆทีนี้เราท้าทายกันด้วยว่าเฮ้ยลูกลองมาทำกันสิสักอาทิตย์หนึ่ง7วันติดกันเลยสิดูสิว่ามันจะแตกต่างกันไหมก็ลูกทำเสร็จปรากฏว่าลูกเห็นผลแค่7วันเขาไปวิ่งเขาเป็นนักกีฬาเตะฟุตบอลเขาบอกว่าแม่มันไม่เหนื่อยเลยอะแล้วสิ่งที่เขาเพิ่มภายใน7วันนั้นก็คือการทำฝึกลมหายใจแบบวิมฮอฟแค่นั้นเองซึ่งมันเกิดผลกับเขาถึงเชื่อพอเขาเชื่อปุ๊บตอนนี้ลูกนั่งทำสมาธิเองเกือบทุกวันแล้วปรากฏว่าผ่านไปไม่ถึง6เดือนลูกชายของเขาจะเปลี่ยนอย่างมากเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะซึ่งเราก็มานั่งคิดกันนะว่าเอ๊ะทำไมลูกถึงเปลี่ยนอาหารที่ไม่ดีเขาก็ไม่กินแล้วตอนนี้เขาก็ดูว่าอาหารเนี่ยในกล่องใส่อะไรมาอันนี้ไม่กินซีเรียลอะไรที่แบบเคยกินที่ไม่ดีเขาก็ไม่กินคือเปลี่ยนเองโดยที่แบบแม่บอกมาแบบตั้งนานเนี่ยมันเหมือนเด็กเขาไม่ฟังแต่ตอนนี้เด็กเขาแบบตื่นเองตื่นรู้เองรับรู้เองมันเป็นอะไรที่ว้าวมากค่ะสำหรับคนที่มีลูกเล็กๆฝึกลูกตั้งแต่เด็กๆจะได้ให้เขาเปิดตาที่สามตั้งแต่เล็กๆนะคะตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าเรามานั่งคุยกันก็นั่งคุยกับลูกว่าเอ๊ะเจสันอะไรที่ทำให้ลูกแบบเปลี่ยนขนาดนี้แล้วเขาก็ตอนนี้นะคะลูกชายคนเล็กอายุ15ปีนั่งอ่านหนังสือเล่มนี้เองว้าวไหมคือนั่งอ่านเองอ่ะเขาได้ activate crystal ในต่อมไพเนียลแล้วเขามีสาร DMT ออกมาเองใช้เวลาไม่ถึง6เดือนค่ะไม่ถึง6เดือนเลยจริงๆเขาสามารถที่จะมองเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้แล้วเขารับรู้ได้แล้วก็เริ่มฝันบอกแม่ว่าตอนนี้เริ่มฝันมากขึ้นมันเหมือนจริงมากเลยแม่ซึ่งแต่ก่อนเขาไม่เคยฝันเลยแล้วที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องของตัวเขาเองมีดิสซิปลินคือมีระเบียบวินัยเองอาหารการกินเปลี่ยนเองทานผักมากขึ้นโดยที่แม่ไม่ต้องบังคับคุณลองคิดดูสิคะว่ามันคุ้มไหมกับการที่แบบนั่งทำกับลูกซึ่งไม่กี่เดือนอะแล้วมันได้ผลขนาดนี้จริงไหมคะนี่คือเห็นชัดกับลูกตัวเองแล้วก็คนอื่นๆที่โค้ชได้สัมผัสในงานตื่นรู้หรือในกลุ่มในไลน์ของโค้ชนะคะหลายคนทำแบบนี้แล้วเขาสามารถที่จะ activate ต่อมไพเนียลแล้วก็มีสาร DMT ออกมาได้โดยที่เขาไม่ได้ไปกินอะไรมาแบบเพิ่มเติมนะคะเราพูดถึงว่าไม่ได้กินอะไรที่แบบสารอะไรที่มาเพิ่มเติมดร.โจเน้นตรงนี้มากว่าดร.โจก็ไม่ได้ใช้สารอะไรที่ไปกระตุ้น DMT ใช้ในการทำสมาธิแบบนี้ล้วนๆคุณต้องฝึกแล้วก็ใช้วินัยค่ะใครยังไม่ได้แชร์เพื่อนๆรีบแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าโค้ชจะพูดถึงเรื่องอาหารด้วยตอนนี้นะคะมีคอมเมนต์มาบอกว่าฝึกการสมาธิของโค้ชมาระยะหนึ่งดีมากค่ะทำทุกวันขอบคุณมากค่ะคอมเมนต์มาบอกว่าใช้การทำสมาธิฮีลของโค้ชเกือบทุกวันรับรู้ถึงคลื่นวิ่งในร่างกายเลยค่ะชอบมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์มีคำถามมาว่าโค้ชเราสามารถซื้อเมลาโทนินได้จากไหนนี่แหละค่ะนะคะตรงนี้นะคะโค้ชส่งมาให้จากอเมริกานะคะตรงนี้นะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะจดไว้แคปหน้าจอไว้นะคะนี่นะคะเป็นไลน์ของโค้ช @healthcoachnatalie แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะสั่งซื้ออาหารนะคะสั่งซื้อเมลาโทนิน @nataliehealthshop อันนี้ไปโดยตรงที่ไลน์สั่งซื้อของนะคะถึงตรงนี้นะคะมาต่อกันตรงนี้แล้วต่อมไพเนียลของเราเนี่ยนี่ค่ะเราจะดีท็อกซ์อย่างไรฝึกสมาธิใช้อาหารเสริมสำหรับคนที่ยังทำสมาธิไม่ได้ถ้าถามว่าจำเป็นไหมอาหารเสริมไม่จำเป็นมันคือเสริมเข้าใจไหมคะมันไม่ใช่หลัก
ทำไม่ได้ก็เสริมทำได้ก็ไม่ต้องกินจริงไหมใช่ไหมคะอยู่ที่ตัวคุณนะแล้วก็กำจัดสารโลหะหนักเพราะว่าสารโลหะหนักเป็นตัวบล็อกต่อมไพเนียลของเราไม่ให้ทำงานทำไมเขาถึงให้สารโลหะหนักของเราทำไมเขาถึงโปรยสารเคมีทำไมเขาถึงทำให้อากาศของเราขุ่นมัวโปรยสารเคมีมาเยอะๆเพื่อที่จะปกคลุมต่อมไพเนียลของเราไม่ให้ต่อมไพเนียลของเราทำงานได้เต็มที่คุณเก็ตกันไหมคะเก็ตกันไหมแล้วคุณก็ต้องทานอาหารที่เป็นด่างให้มากขึ้นมีคลิปหนึ่งนะคะเขาพูดถึงเรื่องการเปิดต่อมไพเนียลเขาบอกว่าช่วงที่คุณจะ activate คริสตัลของคุณแล้วก็จะหลั่งสาร DMT ออกมาเนี่ยคุณไม่ควรทานเนื้อสัตว์เพราะว่าเนื้อสัตว์เป็นกรดสูงแล้วมันจะทำให้ต่อมไพเนียลของเราผลิตสาร DMT ได้น้อยลงคุณมีความคิดเห็นว่าอย่างไรคะคือคุณลองคิดดูสิคะว่าอาหารที่เป็นด่างเนี่ยมันอยู่ในพืชผักเท่านั้นเนื้อสัตว์มันเป็นกรดและเป็นกรดสูงมัน make sense ไหมใช่ไหมทีนี้ถ้าคุณยังเลิกไม่ได้งดไม่ได้แต่คุณทำสมาธิช่วงนั้นคุณก็อาจจะแบบลดช่วงนั้นก็ได้ใช่ไหมคุณต้องพยายามแล้วค่ะหรือใช้อุปกรณ์ช่วยอุปกรณ์ช่วยมีอะไรบ้าง90 10 medbedเตียงนี้ไม่ใช่ medical med bed แต่เป็น meditation med bed หลายคนเข้าใจผิดอันเตียงเนี่ยโค้ชไปลองมาแล้วแล้วก็ทำคลิปไว้แล้วว่าทำยังไงสมัครยังไงให้ใช้ฟรี8ชั่วโมงนะคะแล้วก็คุณอยู่ประเทศไหนก็ใช้ได้เพราะว่าเขาบีม energy มาให้คุณมาที่เตียงนอนของคุณนะคะแล้วคุณใช้ light therapy red light therapy ในการ detox ต่อมไพเนียลหรือพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์นะคะหรือใช้เครื่อง PEMF pulseElectromagnetic field ใช้ sound therapy ใช้ tuning fork นั่นคือการ detox ต่อมไพเนียลนี่ค่ะนี่คือ pineal tuning fork นะคะแล้วมันจะมีตัวนี้ที่โค้ชใช้ประจำแล้วก็ใช้ให้ลูกชายพร้อมกันกับตอนที่เขาฝึกสมาธิแบบ Wim Hof แล้วก็ส่งฮีลเนี่ยก็จะมีช่วงที่เราส่งฮีลกันแล้วก็ให้เขาฝึกสมาธิการหายใจโค้ชก็จะใช้ตัวนี้เสียงมันไม่ออกแต่ว่าคุณจะได้รู้สึกสัมผัสไวเบรชั่นนะคะคุณได้ยินไวเบรชั่นใช่ไหมมันเป็นแรงสั่นสะเทือนแล้วตัวนี้หลายคนถามโค้ชไม่เอามาขายสักทีตอนนี้มาแล้วค่ะหลายคนถามมากนี่เรียกว่าไกลเดอร์นะคะเอาไว้ทำอย่างนี้มันจะสั่นสะเทือนตรงต่อมไพเนียลลึกลงไปถึงต่อมไพเนียลมันลงลึกนะคะเนี่ยคุณไม่สามารถเห็นได้สัมผัสได้เพราะว่าคุณต้องลองของจริงๆค่ะก็ทำอย่างนี้ให้ลูกแล้วก็ทำทั้งหัวเลยค่ะแล้วก็ตามจุดต่างๆถ้าคุณปวดตรงไหนก็ใช้แบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมันก็จะช่วยนี่คือที่โค้ชทำให้ลูกคนเล็กแบบนี้นะคะก็ไม่ใช่ทุกวันแค่แบบอาทิตย์ละครั้งอย่างได้ผลนะแต่ว่ามันก็ใช้เวลาหลายเดือนแล้วก็ใช้ชุดนี้ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าโอมนะคะมันมีคลื่นเสียงฟรีควอนซี่เท่ากันกับโอมซาวด์นะคะเสียงของโอมตัวนี้นะแล้วก็สิ่งที่เขาใช้ให้ลูกคือลองด้วยกับลูกเองเลยก็คือชุดนี้ก็คือทำทั้งหมดเนี่ยมันมากกว่าจริงๆแล้วถ้าตีเร็วๆทั้งหมดแบบเอาแบบเวอร์ชันสั้นๆเพราะว่าแบบเด็กเนาะ10นาทีค่ะ10นาทีจริงๆเพราะว่าเราจับเวลาคลิปของโค้ชเนี่ยมัน11นาทีกับ11วินาทีแต่ว่าตอนที่ทำสมาธิจริงๆประมาณ10นาทีเราก็จะใช้เนี่ยโค้ชใช้อันนี้ให้ลูกก็คือตัวโซเฟเจโอนะคะเป็นคลื่นเสียงโซเฟเจโอที่เปิดจักระทั้ง7นะคะเสร็จแล้วก็ใช้ต่อตัว DNA แต่ก่อนไม่มี DNA ก็ใช้โซเฟเจโอเท่านั้นแต่พอมี DNA ปุ๊บก็คือพยายามซ่อมแซม DNA ให้ลูกด้วยก็คือใช้ตัวนี้อันนี้ก็มีมาแล้วนะคะตัวนี้มีอยู่7อันของ Soma Energetics นะคะที่เป็นตัวที่ปรับ DNA แล้วก็ RNA ให้เราแล้วชุดนี้นะมีต่อมไพเนียลมาให้แล้วนะคะเพราะว่ามันสำคัญไงมันต้องเปิดต่อมไพเนียลเพื่อที่จะไป activate แล้วก็ซ่อมแซม DNA ของเรานะคะทีนี้เรื่องการใช้ซ่อมเสียนะคะไปดูคลิปที่โค้ชทำไว้นะคะว่าใช้อย่างไรนี่แหละค่ะก็คือการที่เราจะ detox ต่อมไพเนียลแล้วก็กระตุ้นต่อมไพเนียลการใช้ tuning fork โค้ชคิดว่าเป็นอะไรที่มันเบสิกอย่างมากเพราะว่ามันมีมานานแล้วแล้วมันไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องใช้ถ่านไฟดับคุณก็ใช้ได้มันไม่เน่าไม่เสีย
มันอยู่อย่างนี้เข้าใจไหมคะมันคุ้มอะแล้วมันก็ให้คนอื่นยืมได้คุณทำให้คนอื่นได้ด้วยจริงมากทีนี้อาหารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของต่อมไพเนียลนะผักชีกระเทียมเห็ดชากะเอ๊ะเราไม่ใช่เห็ดลิ้นจือเหรอคะเห็ดลิ้นจือดีมีประโยชน์แต่เราพูดถึงต่อมไพเนียลเห็ดชากะค่ะนะคะงานวิจัยนะคะโค้ชมีเยอะแยะมากมายนะให้คุณดูในนี้เดี๋ยวมันจะไม่จบวันนี้นะคะสาหร่ายสไปรูลินามันช่วยดีท็อกซ์สารโลหะหนักออกได้สาหร่ายสไปรูลินาเนี่ยโค้ชก็มีค่ะมีนะคะโค้ชพยายามหายี่ห้อดีๆมาให้พวกเรายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อออร์แกนิกนะคะเป็นสาหร่ายเกลียวทองที่คุณภาพสูงนะคะแบบนี้นะคะมีทักมาได้ทักมาที่นี่นะคะ at Natalie Health Shop ทำไมต้องสาหร่ายสไปรูลินาทำไมไม่คอโรล่าล่ะคอโรล่าก็มีสารคลอโรฟิลล์สูงแต่คอโรล่าสมัยนี้มีสารปนเปื้อนอยู่ในคอโรล่าเยอะมากสไปรูลินาจะปลอดภัยกว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมตอนนี้โค้ชปาโฟกัสที่แค่สไปรูลินาอ่ะมีอะไรอีกมีมะขามนี่ไม่ใช่มะขามเทศนะคะมะขามหวานอ่ะเออนั่นแหละมะขามหวานมะขามเปรี้ยวแล้วก็เกากีหรือที่เรียกว่าโกจิเบอร์รี่แตงโมน้ำมะนาวน้ำลูกหยอนะคะอาหารที่เป็นด่างโอ้โหกันก็รวมเกือบหมดเลยใช่ไหมผักใบเขียวบีทรูทลูกพูนแห้งทำไมต้องลูกพูนแห้งแล้วก็บีทรูทเพราะว่ามันมีสารโบรอนสารโบรอนจะช่วยเอาแคลเซียมที่เกาะที่ต่อมไพเนียลของเราออกแล้วก็อาหารเสริมที่ช่วยดีคาลซิฟายต่อมไพเนียลก็คือเมลาโทนินแน่นอนเพราะว่าเราต้องใช้เมลาโทนินใช่ไหม เพราะว่าต่อมไพเนียลของเราผลิตเมลาโทนินพอมันมีการแคลซิฟายมาเกาะแคลเซียมมาเกาะเยอะๆเมลาโทนินก็น้อยลงเราก็ต้องใช้เมลาโทนินเป็นการในตัวช่วยใช้ไอโอดีนสามารถดีท็อกซ์สารโลหะหนักได้ด้วยใช้ MSM อันนี้รู้จักกันไหมคะ MSM เป็นอาหารเสริมใช้ Zeolite นะคะถ้าถามโค้ชครับมันมีหลายยี่ห้อตอนนี้โค้ชก็ลองหลายอย่างเป็นแบบพาวเดอร์ก็มีแบบนี้ก็มีแบบนี้ใครสนใจทักมาโค้ชให้พวกคุณเอาลิงก์เนี่ยไปสั่งซื้อเองนะคะเดี๋ยวให้ลิงก์ไปสั่งซื้อเองขอไหนๆก็โค้ชเอาความรู้มาให้พวกคุณเยอะแล้วใช้ลิงก์ของโค้ชได้ไหมคะมันเป็น affiliate program บอกกันตรงๆมันเป็น affiliate program link คือมันเราไม่ได้ปิดโค้ชไม่ได้ขายโดยตรงไม่ได้ขายเองแต่คุณจะไม่ช่วยโค้ชบ้างหรอคะเอาความรู้มาให้พวกคุณขนาดนี้ก็ต้องอุดหนุนหน่อยนะคะจริงไหมคะ ก็เรื่อง zeolite คุณสมบัติมันดีมากจริงๆแล้วมีอีกตัวหนึ่งก็คือ bentonite clay นะคะโค้ชไม่ได้ใส่ลงไว้ในนี้เพราะว่า bentonite clay ตอนนี้หาซื้อยากมากที่อเมริกาหาซื้อยากมากตั้งแต่แพนเดมิกมาเนี่ยในเมื่อมันช่วยได้นะคะเดี๋ยวโค้ชไปหาเบนโดไนท์ครีมมาให้พวกเราอีกนะคะออริกาโนออยล์อันนี้โค้ชก็ใช้อยู่ผักสะเดาอินเดียแล้วก็พืชที่มีคลอโรฟิลล์สูงเช่นสไปรูลินาคลอโรล่าก็บอกแล้วว่าถ้าคุณเลือกก็เลือกสไปรูลินาแล้วกันวีทแกรสซีวีดนะคะนี่ค่ะที่ดื่มอยู่นี้ก็คือวีทแกรสก็มีเหมือนกันอ่ะทีนี้ถ้าใครสนใจนะคะนี่ค่ะชุด starter kit เป็นชุดเริ่มต้น tuning fork คุณได้ทั้งตัวเปิดต่อมไพเนียลแล้วก็ได้ตัวนี้ตัวเล็กๆตัวนี้เอาไว้ไล่พลังงานลบตัวนี้นะควรจะมีติดบ้านเพราะว่าตอนนี้พลังงานลบมันเยอะค่ะแล้วคุณก็ได้ตัวโอมด้วย starter kit สำหรับคนที่สงสัยแล้วก็ถามโค้ชมาว่าจะซื้ออะไรก่อนคะสำหรับ tuning fork ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีเริ่มที่ชุด starter kitชุดเริ่มต้นเราก็มี MP3 เป็นเสียงนะคะเป็นไฟล์ที่เป็นเสียงให้คุณดาวน์โหลดไปฟังเรื่องของ Tuning Fork ได้นะคะไม่ได้ให้ CD นะคะจะเป็น MP3 นะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ตัวไพเนอร์แกลนอย่างเดียวนะคะ Tuning Fork ไพเนอร์แกลนอย่างเดียวเราก็มีแยกขายให้ตัวนี้นะคะมีคอมเมนต์ขึ้นมาบอกว่าการใช้ซ่อมเสียงเคยอยู่ในงานสัมมนาตอนโค้ชทำฟังขนลุกความเครียดหายไปชั่วขณะเลยค่ะขอบคุณมากค่ะลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดคุณทำบ่อยๆล่ะมันจะดีขนาดไหนจริงไหมทำบ่อยๆทำขนาดไหนนานขนาดไหนสัก10นาที15นาทีหรือคุณอารมณ์ไม่ดีน่ะคุณก็แบบมันไล่พวกพลังงานลบๆนะคะตอนนี้มันมีมาเยอะค่ะนะคะตัวนี้ไล่พลังงานลบไล่วิญญาณลบๆไปได้คุณคิดว่าคุณไล่ไม่ได้น่ะไม่จริงนะคะข้อมูลตรงนี้เราถูกปิดบังไว้อยู่นะคะลูกยอดิบทานได้ไหมคะได้ค่ะได้แน่นอนมีคนถามว่าโค้ชมีออริกาโนออยล์แบบหยดไหมมีค่ะมีแต่ว่าคุณอย่าหยดใต้ลิ้นนะคะ
คุณต้องผสมก่อนเพราะว่าออริกาโนออยล์มันไม่เหมือนแฟรงกินเซนส์ออยล์ค่ะออริกาโนออยล์เนี่ยแบบมันเข้มข้นมากขนาดผสมน้ำนะมันยังเผ็ดร้อนนะคะมีคอมเมนต์มาบอกว่าได้ทำสมาธิตามคลิปของโค้ชมาตลอดเพราะง่ายและเวลาพอเหมาะพอค่ำนี้ได้รับองค์ความรู้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ในการทำสมาธิแบบนั้นเข้าใจเลยค่ะเป็นการเสริมแรงในการขยันทำสมาธิอย่างต่อเนื่องไปจนไร้ทุกข์โอ้โหขอบคุณมากสำหรับคอมเมนต์นี้นะคะใช่ค่ะถ้าเรารู้หลักของมันแล้วก็รู้หลักวิทยาศาสตร์ตรงนี้เราถึงอยากจะทำไงมีคำถามมาอันนี้คำถามดีมากนะคะว่าถ้าต่อมไพเนียลเปิดแล้วจะเปิดตลอดได้ไหมสำหรับตัวโค้ชนะคะเราต้องบอกว่าบอกได้ว่ามันเปิดแล้วอะอันนี้เป็นคำตอบที่ดาวน์โหลดมาได้เองมันเปิดเราก็เปิดเลยค่ะยกเว้นว่าคุณอาจจะไปโดนอะไรที่มาปิดเป็นไปได้ไหมมันก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าในเมื่อคุณเปิดแล้วอะคุณไม่อยากจะให้มันปิดน่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเปิดแล้วนะคุณต้องดูแลด้วยอะไรด้วยเรื่องการที่เมนเทนด้วยการทำสมาธิต่อเนื่องอาจจะแบบไม่ใช่ทุกวันถ้าคุณทำไม่ได้ถ้าคุณทำทุกวันได้คุณก็ควรจริงไหมคะแล้วก็เรื่องอาหารเพราะว่าการที่ต่อมไพเนียลของเราอะโดนแคลเซียมเกาะก็เพราะว่าเรื่องของสารโลหะหนักสารเคมีทีนี้คุณก็ลองคิดดูสิฉันอุตส่าห์ทำมาตั้งนานเพื่อที่จะให้เปิดฉันได้ยอมไปปิดมันเหรอด้วยการกินอาหารแย่ๆน่ะจริงไหมนี่แหละค่ะคนก็ทำมาเป็นแบบเป็น10กว่าปีแล้วอ่ะฉันไม่ยอมให้มันปิดหน้าฉันก็ต้องเปลี่ยนอาหารมีคนคอมเมนต์ตรงนี้ซึ่งสำคัญเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำคัญเพราะว่าเราใช้กันทุกวันคือเรื่องของยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์เรื่องนี้โค้ชพูดไปเยอะมากแล้วนะคะว่าฟลูออไรด์เป็นตัวที่ทำให้มีแคลเซียมเกาะที่ต่อมไพเนียลมีหินปูนไปเกาะต่อมไพเนียลด้วยใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทำไมเขาถึงให้ข้อมูลเรามาอีกแบบนึงตรงกันข้ามคุณก็ลองคิดดูสิคะว่าทำไมจริงไหมคะหาคำตอบตั้งคำถามแล้วหาคำตอบให้ตัวเองค่ะนะคะคนที่บอกว่าไปงานตื่นรู้ของโค้ชแล้วก็ได้ฟังซ่อมเสียงในงานสัมมนาฟังแล้วขนลุกความเครียดหายไปชั่วขณะฟังแล้วก็แบบรู้สึกดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการปรับขึ้นคุณเข้าใจไหมคะตอนนี้คุณเก็ทแล้วใช่ไหมคะว่าต่อมไพเนียลของเราเนี่ยเป็นเหมือนมือถือไร้สายที่เรารับสัญญาณจากจักรวาลแล้วก็รับสัญญาณจากสิ่งที่ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังคุณต้องปกป้องตัวเองด้วยนะคะแล้วการที่คุณอยู่กับซ่อมเสียงเนี่ยคุณสามารถที่จะแบบไล่สิ่งลบๆไปได้แล้วคุณก็สามารถ activate ethereal DNA ได้คุณสามารถ activate จักระทั้ง7ทั้ง8ของคุณได้ด้วยนะคะคุณลองศึกษาเรื่องซ่อมเสียงนะคะมันเป็นศาสตร์ที่มีมานานมากแล้วหลายพันปีแล้วค่ะแล้วเราก็ไม่เคยรู้ไม่เคยได้เอามาใช้กันมันเป็นเรื่องที่แบบง่ายมากเลยนะคะแบบฟังอย่างเงี้ยแล้วคุณจะรู้สึกว่าไวเบรชั่นมันเข้าไปข้างในมันไปทำอะไรมันเข้าไปบาลานซ์เข้าไปปรับฟรีควนซีให้คุณนะคะเอาละค่ะวันนี้โค้ชคิดว่าเป็นความรู้ที่แบบสุดยอดมากๆแล้วก็คลิปนี้นานพอสมควรคิดว่าพวกเราเรียนรู้ตรงนี้แล้วนะคะหวังว่าเอาไปปฏิบัติทำทันทีทำเพื่อที่จะให้เกิดผลนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็คอมเมนต์กันมาฟังย้อนหลังก็คอมเมนต์กันมาว่าคุณได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรคอมเมนต์กันมานะคะวันนี้สวัสดีค่ะ